ไปปวดมันอะไรเงี้ยอยู่นี่รถอยู่นู่นอันนี้เอามาทำเป็นเอามาหลอมเพื่อให้เป็นเม็ดสติกเม็ดพลาสติกทีซึ่งมันเป็นอันตรายต่อชาวบ้านไหมโทรครับกินตอนนี้กินชาวบ้านที่เดือดร้อนนะที่มาเนี่ย คือเดือดร้อนจากกินตัวนี้ส่วนหนึ่งกินรุนแรงคือชาวบ้านไม่ต้องการให้มีถูกต้องครับผมยังไม่ได้คุยรายละเอียดของผลกระทบกับร่างกายแต่ก็ที่แน่ๆเลยถ้าสูดกินเข้าไปเนี่ยจะมีอาการปวดหัวจะอาเจียนประมาณนะครับเหมือนก็กินที่เราเผาพลาสติกทั่วๆไปนะคือเป็นอันตรายมากถูกต้องครับแบ๊บแต่วันที่เรามาตรวจมันยังไม่ติดตั้งวันนี้ยังติดตั้งไปหมดแล้วเนี่ยหรือว่าไม่รู้เขาไปแต่เราไม่มีเขาล้อมทหารเขาล้อมทหารว่าโดนนายกกันแกล้งไม่ให้ก่อสร้างรักครับเพราะโรงงานนี้ที่เขาล้อมเรื่องมันก่อสร้างโดยยังไม่ได้รับอนุญาตไม่มีใบอนุญาตอะไรทั้งสิ้นเลยซึ่งเราก็ได้ปิดประกาศห้ามก่อสร้างไปแล้วแล้วก็ยังมีการดำเนินการก่อสร้างอยู่เราต้องมาดูเคยมาตรวจแล้วใช่ไหมครับเคยมาตรวจแล้วครั้งหนึ่งครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือมันเรามาตรวจแล้วมันไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับคืออย่างนี้คือหมายถึงติดกฎหมายแน่นอนแน่นอนกฎหมายคือต้องถามอุตสาหกรรมนะครับต้องถามอุตสาหกรรมว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายอุตสาหกรรมนะครับก็บอกว่าโรงงานชนิดนี้มันเป็นโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ชาวบ้านที่มาอยู่ด้านหลังเนี่ยทุกคนเขาก็ไม่ยินยอมให้ตั้งละก็แจ้งไปหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนไปร้องหน่วยทหารว่านายกอบต.คลองกิ๋วเนี่ยกลั่นแกล้งไม่ให้ก่อสร้างกลั่นแกล้งไม่ให้ก่อสร้างก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่วันนี้ทั้งทหารแล้วก็เจ้าที่อุตสาหกรรมมาดูนะครับแล้วผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวบ้านเนี่ยวันนี้ก็พาชาวบ้านมาให้ทุกคนเห็นว่าตกลงชาวบ้านเนี่ยยินดีหรือไม่ยินดียินดีหรือไม่ดีแล้วก็มีหลายส่วนที่พยายามติดต่อประสานกับผมว่าโรงงานนี้เนี่ยสามารถควบคุมเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรได้ซึ่งผมเองเนี่ยโดยประสบการณ์แล้วผมไม่เชื่อว่าการหลอมตะกั่วเนี่ยจะควบคุมเรื่องมลพิษได้นะครับแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยคนที่เป็นผู้ประสานงานชักชวนคนจีนพวกนี้มาเนี่ยซึ่งเรียนแล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้าราชการเกษียณแล้วก็ช่วงนี้มีอำนาจก็จะใช้วิธีนี้เนี่ยติดต่อมาผมก็เคยแนะนำว่าถ้าพวกข้าราชการเกษียณพวกนี้อาวุโสเลยด้วยถ้าคิดว่าโรงงานประเภทหลอมตะกั่วอย่างเงี้ยเป็นโรงงานที่ดีก็เอาไปไว้ที่บ้านเขาเองแล้วกันเขาอยู่บ้านไหนก็เอาไปเพราะนั้นเนี่ยอยากจะฝากคนที่เกี่ยวข้องว่าที่ชอบเป็นที่ปรึกษาชี้ช่องทางกฎหมายส่งเสริมให้คนต่างชาติเนี่ยมาสร้างกอบกวยผลประโยชน์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับลองไปนึกดูเพียงแรกกับไอเศษเงินเล็กๆน้อยๆกับเขาเนี่ยลองไปนึกดูนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำว่าถ้าท่านมีประสบการณ์มีความรู้คิดว่าโรงงานชนิดนี้ดีก็อย่างที่บอกเอาไปไว้ที่บ้านท่านเลยไว้ในหมู่บ้านของท่านว่าถามว่าคนหมู่บ้านของคนที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยจะเอาไหม